สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาเดินทางกันต่อกับคุณริกวอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่16สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าข้าพเจ้าพูดอะไรเชื่ออะไรและทำอะไรข้าพเจ้าล้มเหลวหากปราศจากความรัก1โครินธ์บทที่13ข้อ3ความรักคือการที่เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังดังที่ท่านได้ยินแล้วตั้งแต่ต้นบัญญัติของพระองค์นั้นคือให้ท่านดำเนินชีวิตในความรัก2ยอห์นบทที่1ข้อ6ชีวิตทั้งชีวิตเป็นเรื่องของความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักบทเรียนสำคัญที่สุดที่พระองค์ต้องการให้คุณเรียนรู้ในโลกนี้คือวิธีที่จะรักเราเป็นเหมือนพระองค์มากที่สุดเมื่อเรารักดังนั้นความรักจึงเป็นพื้นฐานของพระบัญชาทุกข้อที่พระองค์ประทานแก่เราเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำสั่งเดียวคือจงรักคนอื่นเหมือนคุณรักตนเองจากพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ14การเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่งานที่ง่ายมันฝืนธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวของเรานี่คือสาเหตุที่พระเจ้าประทานเวลาทั้งชีวิตแก่เราเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้แน่นอนพระเจ้าต้องการให้เรารักทุกคนแต่พระเจ้าทรงสนใจเป็นพิเศษที่เราจะรักคนอื่นๆในครอบครัวของพระองค์ทำไมพระเจ้าจึงทรงเน้นย้ำว่าเราต้องให้ความรักและความสนใจเป็นพิเศษแก่พี่น้องผู้เชื่อก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ครอบครัวของพระองค์เป็นที่รู้จักในเรื่องความรักมากกว่าสิ่งอื่นใดพระองค์ตรัสว่าความรักที่เข้มแข็งซึ่งท่านมีต่อกันและกันจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35ในสวรรค์เราจะมีความสุขกับครอบครัวของพระเจ้าตลอดไปแต่อันดับแรกเรามีงานหนักบางอย่างต้องทำบนโลกนี้เพื่อเตรียมตัวเราเองสำหรับการอยู่ในนิรันดร์กาลด้วยความรักเราจะเรียนรู้ความจริงสำคัญ3ประการการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดคือรักความรักควรจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเป้าหมายหลักและความทะเยอทะยานสูงสุดของคุณความรักไม่ใช่แค่ส่วนดีในชีวิตคุณแต่มันเป็นส่วนสำคัญที่สุดความสัมพันธ์ต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในชีวิตคุณเหนือกว่าทุกสิ่งทำไมนะหรือก็เพราะว่าชีวิตที่ปราศจากความรักนั้นไม่มีค่าอะไรเลยบ่อยครั้งเราทำราวกับว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องยัดเยียดเข้าไปในตารางเวลาของเราเราพูดถึงการหาเวลาให้ลูกๆหรือแบ่งเวลาเพื่อผู้คนในชีวิตของเราพูดแบบนั้นทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเช่นเดียวกับภารกิจอื่นอีกหลายอย่างแต่พระเจ้าตรัสว่าความสัมพันธ์คือทั้งหมดของชีวิตพระบัญญัติ4ประการจากทั้งหมด10ประการนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าขณะที่อีก6ประการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นแต่ทั้ง10ประการล้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายหลังพระเยซูทรงสรุปสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญมากที่สุดเป็น2ข้อคือรักพระเจ้าและรักมนุษย์พระองค์ตรัสว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้มัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง40หลังจากเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าแล้วการเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นคือวัตถุประสงค์ประการที่2ของชีวิตคุณความสัมพันธ์คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จหรือการครอบครองสิ่งต่างๆแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมเราจึงปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรามีความสำคัญเพียงน้อยนิด
พอตารางเวลาของเราแน่นเกินไปเราก็เริ่มละทิ้งความสัมพันธ์ตัดทอนการให้เวลาพลังงานและความสนใจที่ความรักเรียกร้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้ากลับถูกแทนที่ด้วยเรื่องเร่งด่วนศัตรูสำคัญของความสัมพันธ์คือการที่เราทำตัวให้ยุ่งเราหมกมุ่นกับการทำมาหากินการทำงานและพยายามบรรลุเป้าหมายต่างๆราวกับว่างานเหล่านั้นคือจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าและรักมนุษย์ชีวิตลบด้วยความรักมีค่าเท่ากับศูนย์ความรักจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์เหตุผลอีกประการคือความรักจะดำรงอยู่นิรันดร์สามสิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปคือความเชื่อความหวังและความรักและในสามสิ่งนี้ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด1โครินธ์บทที่13ข้อ13ความรักจะทิ้งมรดกไว้วิธีที่คุณปฏิบัติต่อคนอื่นคืออิทธิพลที่คงทนที่สุดที่คุณสามารถทิ้งไว้บนโลกนี้ไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือความสำเร็จความรักคือเคล็ดลับของมรดกที่ถาวรผมได้อยู่ข้างเตียงของหลายคนในวาระสุดท้ายของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนอยู่ที่พรมแดนของนิรันดร์กาลและผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่าเอาปริญญาบัตรของผมมาผมอยากดูมันอีกสักครั้งขอผมดูรางวัลเหรียญนาฬิกาทองที่ผมได้รับหน่อยเมื่อชีวิตบนโลกนี้กำลังจะจบลงคนจะไม่เอาวัตถุสิ่งของมาห้อมล้อมตัวเองสิ่งที่เราต้องการให้มาอยู่รอบตัวเราคือคนคนที่เรารักและมีความสัมพันธ์ด้วยในวาระสุดท้ายเราทุกคนจะตระหนักว่าความสัมพันธ์คือทั้งหมดของชีวิตก่อนจะสายเกินการอย่าคอยจนคุณนอนรอความตายแล้วถึงจะค้นพบว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้อีกแล้วเราจะถูกประเมินโดยดูจากความรักของเราเหตุผลประการที่3ที่ทำให้การเรียนรู้ที่จะรักเป็นเป้าหมายของชีวิตคุณคือมันเป็นเรื่องที่เราจะถูกประเมินในนิรันดร์กาลหนึ่งในวิธีที่พระเจ้าทรงวัดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็คือดูที่คุณภาพความสัมพันธ์ของคุณในสวรรค์พระเจ้าจะไม่ตรัสว่าจงบอกเราเรื่องอาชีพของเจ้าบัญชีธนาคารของเจ้าและงานอดิเรกของเจ้าแต่พระองค์จะดูว่าคุณได้ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรโดยเฉพาะคนที่ขัดสนพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยมัทธิวบทที่25ข้อ40เมื่อคุณย้ายเข้าไปอยู่ในนิรันดร์กาลคุณจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งหมดสิ่งที่คุณจะเอาไปได้ก็คือลักษณะนิสัยของคุณเมื่อรู้เช่นนี้แล้วผมขอแนะนำว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นทุกเช้าจงอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าวันนี้ข้าพระองค์จะทำสิ่งใดๆเสร็จหรือไม่ข้าพระองค์ต้องการแน่ใจว่าข้าพระองค์ได้ให้เวลาแก่การรักพระองค์และรักคนอื่นเพราะว่านั่นคือความหมายทั้งหมดของชีวิตข้าพระองค์ไม่ต้องสูญเสียเวลาวันนี้ไปเปล่าๆวิธีแสดงความรักที่ดีที่สุดคือเวลาความสำคัญของสิ่งต่างๆสามารถวัดได้จากปริมาณเวลาที่เราเต็มใจลงทุนกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งคุณให้เวลากับสิ่งใดมากคุณก็ยิ่งบอกถึงความสำคัญและคุณค่าที่มันมีต่อคุณถ้าคุณต้องการรู้ว่าใครสักคนให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดก็แค่ดูว่าเขาใช้เวลาของเขาอย่างไรเวลาคือของขวัญที่มีค่าที่สุดเพราะคุณมีปริมาณเวลาที่ตายตัวคุณสามารถหาเงินมากขึ้นแต่คุณไม่สามารถหาเวลามากขึ้นเมื่อคุณให้เวลากับใครคุณก็กำลังให้ส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแก่เขาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันเอากลับคืนได้
เวลาของคุณคือชีวิตของคุณนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เวลาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถให้กับใครสักคนการเพียงแค่พูดว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญนั้นยังไม่เพียงพอเราต้องพิสูจน์มันด้วยการลงทุนเวลาในความสัมพันธ์เหล่านั้นคำพูดอย่างเดียวไม่มีค่าลูกเอ๋ยเราไม่ควรรักกันแต่ปากแต่ให้รักกันจริงๆซึ่งจะเห็นได้จากการกระทำ1ยอห์นบทที่3ข้อ18ความสัมพันธ์ต้องมีเวลาและการกระทำของขวัญแห่งความรักซึ่งผู้คนปรารถนามากที่สุดไม่ใช่เพชรหรือกุหลาบหรือช็อกโกแลตแต่เป็นความสนใจที่จดจ่อความรักมุ่งความสนใจไปที่อีกฝ่ายมากจนคุณลืมตัวเองไปในเวลานั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้เวลาของคุณคุณก็กำลังเสียสละการเสียสละคือเนื้อแท้ของความรักพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้จงเต็มล้นด้วยความรักต่อคนอื่นโดยทำตามตัวอย่างของพระคริสต์ผู้ทรงรักท่านและประทานพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพื่อขจัดความบาปของเราเอเฟซัสบทที่5ข้อ2คุณสามารถให้โดยที่ไม่มีความรักแต่คุณไม่สามารถรักโดยที่ไม่ให้เวลาที่ดีที่สุดที่จะรักคือเดี๋ยวนี้บางครั้งการผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นวิธีตอบสนองที่ถูกต้องต่องานสัพเพเหระแต่เนื่องจากความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจึงสำคัญเป็นอันดับแรกพระคัมภีร์เน้นเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยกล่าวว่าเมื่อใดที่เรามีโอกาสควรจะทำดีแก่ทุกคนจงใช้ทุกๆโอกาสอย่างดีที่สุดในการทำดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสามารถทำได้จงทำดีแก่ผู้ที่ต้องการอย่าบอกเพื่อนบ้านของท่านให้คอยถึงพรุ่งนี้ถ้าท่านสามารถช่วยพวกเขาได้เดี๋ยวนี้ทำไมเวลานี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรักก็เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะมีโอกาสนี้ไปอีกนานแค่ไหนสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปคนตายไปลูกๆโตขึ้นคุณไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าจะมีพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากแสดงความรักคุณก็ควรจะทำเสียเดี๋ยวนี้การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการรักวิธีแสดงความรักที่ดีที่สุดคือเวลาเวลาที่ดีที่สุดที่จะรักคือเดี๋ยวนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทุกคนมีความรักที่มาจากพระองค์ค่ะ